เอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องซาวินวันที่หนึ่งนะครับสังเกตตรงนี้ไหมมันจะมีทั้งหมดพิธีกรรม5พิธีกรรมนะครับกิจกรรมมีทั้งหมด10วันมาดูตรงนี้ต่อเห็นไหมครับพยายามประกอบพิธีกรรมอีกครั้งจะปลดล็อกในภายหลังและจะมีเวลาเห็นแบบจางๆเนี่ย1วัน22ชั่วโมงจริงๆแล้วก็คือ2วันนั่นแหละครับตอนนี้เวลามันก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนาะเรามาดูตรงนี้กันครับตัวนี้ผมได้เปิดให้ดูไปแล้วนะว่าจุดตรงไหนอ่ะมันจะมีผมก็ไม่แน่ใจมันเรียกอะไรนะเหมือนเป็นแร่บางชนิดอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูสักครั้งหนึ่งนะโอเคเหมือนอันนี้เลยครับช่วงขุดแร่เหมืองเอ็กโคการันตีนะครับน่าจะเป็นแร่ผู้เก็บเกี่ยวมืดมนนะเขาการันตีว่ากดทั้งหมด79ครั้งเราก็จะได้ตัวนี้ทันทีเลยเดี๋ยวนะออกแป๊บนึงนี่ครับตัวนี้ผู้เก็บเกี่ยวมืดมนรางวัลจากอีเวนต์ซาวินดังนั้นน่ะเท่ากับว่าใน1วันน่ะเราต้องกดอย่างน้อย8ครั้งเพื่อที่เราจะได้เจ้าเนี่ยผู้เก็บเกี่ยวมืดมนดังนั้นการฟาร์มแต้มแร่ผู้เก็บเกี่ยวมืดมนเนี่ยผมแนะนำแบบนี้แล้วกันนะ มาตรงนี้เลยครับเนี่ยดงต้นโอ๊กหรือที่เราเรียกว่าโอ๊กแดงแล้วก็วิ่งมานี่พุ่มต้นโอ๊กหรือโอ๊กเหลืองค่อนข้างได้เยอะอยู่นะครับแต่สำหรับสายที่เพิ่งหัดเล่นก็วิ่งตรงนี้ก็ได้ครับป่าเหลืองเนาะกับตรงนี้พุ่มต้นสนหรืออาจจะวิ่งแบบนี้ครับป่าเหลืองวิ่งกลับไปตรงปั๊มน้ำมันเพื่อเซฟพลังงานเนาะเล่นแบบนี้ก็ได้แต่ของผมก็อยู่ตัวแล้วครับผมจะวิ่ง2จุดนี้อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวเรามากดกันต่อครับว่ามันจะได้อะไรเพิ่มอีกเนาะเพราะยังไงก็ต้องกดวันละ8ครั้งครั้งที่1 25แร่นะเดี๋ยวมาดูครั้งที่สอง50แร่โอ้ไม่ธรรมดาแล้วครับอย่างนี้กดกันบานเลยอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่รู้นะว่ากิจกรรมอ่ะเขาให้ฟาร์มแร่ผู้เก็บเกี่ยวมืดมนเนี่ยแค่ตามจุดที่ผมเคยกดให้ดูหรือเปล่าหรือว่าพวกศูนย์ขนส่งบังเกอร์เออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีพวกซอมบี้พิเศษซอมบี้กิจกรรม ผมว่าหนักนะหนักเลยแหละสำหรับคนที่เพิ่งเล่นอ่ะอย่างผมเล่นมานานแล้วก็น่าจะฟาร์มได้แล้วครับกดวันละ8ครั้งมันรีเซ็ตทุกวันนะครับรีเซ็ตทุกวันสำหรับราคาโอ้โหวันละ8เลยผมมีปันส่วนอยู่25นะเดี๋ยวผมลองกดดูแป๊บนึง12เลยเหรอถอยก่อนครับเอาวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูนะว่าได้อะไรบ้างก็จะได้แร่แค่ประมาณ15เนาะเดี๋ยวมาดูอันนี้อ่ะ3โอเคตรงนี้ได้20นะครับจริงดิได้ปืนพกกระบอกนึงด้วยผมเดานะ
ทั้งหินเหลืองกับหินเขียวน่าจะเท่ากันแน่นอนเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี่ยอมเพื่อคุณผู้ชมเลยนะก็40นะครับถือว่าคุ้มนะครั้งละ40สายเติมทำได้แน่นอนวันละ8ครั้งอ่ะตัวนี้กดไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่มี12เลยเหรออืมอ่ะลองดูนะว่ามันได้ยังไงกันนะอ๋อ80เองอ๋อจริงๆกดตัวนี้ได้นะตัวเนี้ยครั้งละ5มันได้40เนาะไม่เป็นไรเหลืออยู่3ผมก็กดเลยแล้วกันครับอืมเท่ากันโอเคครับเรามากดเพิ่มอีกนิดนึงดูว่ามันจะให้อะไรเนาะครั้งนี้เป็นการกดครั้งที่4อือแค่3แนะนำนะครับว่าไม่ต้องเติมนะไม่ต้องเติมเลยครับฟาร์ม2จุดที่ผมบอกเดี๋ยวเราลองเข้าไปแลกอวัยวะกับดีลเลอร์แล้วกันครับผมลองกดเข้าไปแล้วนะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยเหมือนกันเลยครับกับการขุดเหมืองเอ็กโคเหมือนกันมากๆเลยเพียงแต่มันปรับเนาะย้ำตรงนี้แล้วกันง่ายๆเลยครับไม่ต้องซื้อนะเห็นไหมจริงๆอ่ะมาดูเขาล่อซื้อดิเนี่ยไล่ตัวเนี้ยอ๋อมันชื่ออัครอุดมสมบูรณ์ครับ46บาทก็ได้300ยังไงไม่พอหรอกครับเนี่ยต้องเติมนู่นเห็นไหม345 บาทถึงจะได้3,000อัครนะผมเรียกหินขาวแล้วกันอ่ะง่ายๆมาฟาร์มดีกว่าครับต้องกดนะสำหรับคนที่มีความต้องการอยากจะได้ชุดผู้เก็บเกี่ยวมื่นมนสายฟรีอ่ะสายฟาร์มอะไรพวกนี้ทำได้อยู่แล้วครับขยันเล่นหน่อยแต่ถ้าสายเติมผมว่าหนักนะหรืออาจจะเล่นแค่กิจกรรมก็คือกิจกรรมนะเล่นพอสนุกสนุกของปากของคอไม่ต้องเปลืองเวลาไม่ต้องเปลืองเงินด้วยก็แล้วแต่ครับสำหรับผมจะเอานะชุดนี้เดี๋ยวถ้าได้ยังไงผมจะมาทำคลิปสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ